สวัสดีครับเพื่อนๆป๋าจ๊อดอินดี้ตอนนี้เรามาทานข้าวป๋าพวกแนะนำมาเป็นแนวอาหารใต้เพื่อนๆบรรยากาศก่อนบรรยากาศร้านเพื่อนๆเป็นแนวอาหารใต้เพื่อนๆแนวอาหารใต้เอาเมนูแนะนำหน่อยเมนูแนะนำหน่อยนี่ตรงป้ายนี่เพื่อนๆแนวใต้นะเครื่องแกงแนวใต้ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆมีขนมจีนด้วยอันนี้บรรยากาศของร้านเมนูกับแก้มเมนูส้มตำขนมวันนี้มีขนมจีนนะขนมจีนน้ำยาไตปลาเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูมีน้ำยาอะไรบ้างเอ่ยกะทิมีเขียวหวานน้ำพริกใต้น้ำยาตีนไก่โอ้เขาบอกมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เราจะทำแค่สองโอ้ลองนี้สักจานลากไปก่อนเดี๋ยวเราสั่งเมนูอีกหลายตัวว้าวบรรยากาศนี่เป็นเพื่อนบรรยากาศแสดงว่าตอนแรกคอนเทนต์นี่เขาจะเป็นกาแฟเป็นอะไรก่อนแล้วก็พี่น้องก็น่าจะแปลงงานใต้มาด้วยใช่ไหมสี่อย่างก่อนกันนะลูกเมนูก็ทำสวยมากเพื่อนนะเมนูก็ทำสวยเนาะโอเคเลยนี่ปั่นปลาณเตี๋ยวปลายนาบรรยากาศหน่อยเพื่อนบรรยากาศนี่นั่งทานริมทุ่งนาเลยเพื่อนๆบรรยากาศโอเคเลยเนี่ยกาแฟก็มีครับเพื่อนบรรยากาศโอเคบรรยากาศนั่งทานข้าวมารอบที่แล้วเนี่ยมันจะมาซ้ำเนาะเขาก็เลยบอกว่าจอนอินดี้มาเลยร้านนี้อร่อยเขาก็แนะนำมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารนะก็ใครจะซื้อหมูซื้อไก่นะครับแบรนด์ซีทีเนี่ยที่ต่อนะครับเนี่ยเพื่อนป๋าจ๊อดอย่างนี้เองนะครับร้านใหม่ร้านไหนร้านใหม่แนะนำได้นะป๋าจ๊อดใช่แถวนี้จะไปชิมไหมเดี๋ยวเรามีคลิปเรามีคลิปตัดต่ออีกหลายคลิปเดี๋ยวนี่บรรยากาศเพื่อนๆกินข้าวทานข้าวชมบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศที่นี่เขามีร้านปั่นกาแฟด้วยเพื่อนผักให้มาเยอะเลยเพื่อนเยอะมากผมว่าผักเขาอะใส่เนี่ยมันตีกันผักกับข้าวเยอะแยะเลยช่วงนี้นี่หวานบรรยากาศใช่ปนกันได้จะบอกจ๊อกปนกันปนกันมีเมนูเราก็มีแกงต้มแกงส้มปลาโอ้ตัวเบลเลอร์เลยไปปลานี่อร่อยมากลงตัวเลยแดกกันหมดอ่ะอร่อยมากแซวกันเล่นแล้วมาร้านปลานัดเดี๋ยวไปนาโลโก้ตามนี้เลยเพื่อนไปนาอยู่นี่ไปนาอยู่นี่บรรยากาศโอเคเลยผมบอกมาสดๆเลยอย่าไปนะเลยโอเคสุดยอดเหงื่อแตกน้ำปลาเก็นแตกแตกครับคือมันเพ่งจะตอเพื่อนจะตอเต็มเลยกุ้งตัวใหญ่มากเอ๊ะชิมโอ้ร้อยจังวู้อ่ะปั่นปลาละต้องมาเพื่อนๆนะเดี๋ยวปลายนานะครับเชฟรอพวกเราอยู่นะครับสั่งเมนูเลยเผ็ดระดับ1ระดับ2ระดับ3จัดเลยขนมจีนมีเฉพาะ2อาทิตย์เนาะโอเคเอาร้านหยุดวันจันทร์เนาะโอเคมีกาแฟด้วยเพื่อนๆนั่งระเบียงข้างบนชมนา